ประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรมพระองค์ทรงสั่งสอนพระมลาคานั้นแก่คนบาปพระองค์ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนมลาคาของพระองค์แก่ข้าพงศ์หลายพระมลาคาทั้งสิ้นของพระเจ้าเป็นความรักมั่นคงและความสัตย์จริงแก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ใดเล่าที่เป็นคนยำเกรงพระเจ้าพระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกได้ซึ่งเป็นทางแห่งความสว่างเป็นทางที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาทรงเลือกและเรียกข้าพงศ์หลายให้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงบรรเทาความยากลำบากในใจของข้าพงศ์หลายและขอทรงนำข้าพงศ์หลายออกจากความทุกข์ใจเหตุเพราะมีใจดื้อรั้นดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระบัญญัติตักเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์จึงได้ก่อคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายขอถ่อมใจลงด้วยใจที่สำนึกผิดและขอสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจภายในของข้าพงศ์หลายให้พ้นจากการธรรมทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ประชากรของพระองค์ถูกทำลายเพราะขาดความรู้จึงได้หลงเจริญไปกับเล่ห์กลของบาปและพลาดท่าเสียทีต่อยุทธวายของพยามารโดยใช่เหตุโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเร้าใจพี่น้องคริสเตียนไทยทุกๆคนให้ตอบสนองต่อพระมัญชาของพระเยซูคริสต์เป็นคริสเตียนที่จริงใจและจริงจังกับการดำเนินชีวิตตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอการเจิมด้วยไฟจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างใจที่หิวกระหายหาความรู้ของพระเจ้าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในฝ่ายวิญญาณแก่ผู้เชื่อทุกๆคนที่จะไม่หันใจไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จะเรียนแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน